ชัยธวัชตุลาธนเลขาธิการพรรคนะครับแล้วก็สสในพรรคเนี่ยไปที่สภาไปยื่นหนังสือนะครับกับอาจารย์วันนอประธานรัฐสภาครับให้มีการแก้ไขมาตราเนี้ยไอ้ที่มันเป็นปัญหาอยู่นะระเบิดเวลาอยู่เนี่ยมาตรา272ปิดสวิตสวซะนะครับเมื่อวานนี้คนยื่นนะครับก็คือคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลยื่นต่ออาจารย์วันนอนะครับนะฮะประธานรัฐสภามีชัยธวัชตุลาธนเลขาธิการพรรคสสก้าวไกลนะครับจะต้องแก้ไขให้ได้นะครับแก้ไขมาตรานี้สว.นะครับจะไม่มีสิทธิ์มาเลือกนายกรัฐมนตรีต้องคืนอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนลองฟังคุณชัยธวัชดูครับมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมากได้งดออกเสียงเป็นจำนวนถึง159คนแล้วก็ไม่มาประชุมอีก43คนนะครับซึ่งหลายคนได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นเรื่องของส.ส.นะครับดังนั้นเมื่อท่านวุฒิสมาชิกจำนวนมากประสงค์เช่นนั้นวุฒิสมาชิกจำนวนมากใช้สิทธิ์งดออกเสียงหรือไม่มาประชุมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะนำไปสู่ทางตันทางการเมืองเราพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็จะเสนอทางออกนะครับให้แก่ท่านสมาชิกวุฒิสภาคุณชัยธวัชบอกต่อนะครับบอกว่าการเสนอแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นคนละส่วนกันกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสามารถที่ทำคู่ขนานกันไปได้นะครับซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเสนอชื่อซ้ำๆก็คือคุณพิธาเนี่ยได้อีกกี่ครั้งแต่เอาละก้าวไกลพยายามทำทุกช่องทางพรรคได้แจ้งพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับเพื่อไทยบอกโอเคไฟเขียวแต่มันไม่ง่ายนะในการจะเสนอแก้ไขมาตรา272เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับคุณธนกรวังบุญคนชนะนะครับรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ก็พูดถึงคุณชัยธวัชนิดนึงบอกว่าเนี่ยแพ้เราอย่าพาลเด้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอ้างโน่นอ้างนี่ชัยธวัชอ้างว่าเนี่ยขั้วอำนาจเก่ากดดันสว.ไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ให้เลือกคุณพิธาอะไรแบบนี้นะครับอย่าทำแบบนั้นอย่าแพ้แล้วพานนะครับที่สำคัญเนี่ยกลับไปดูก่อนนะครับว่าตัวคุณพิธาเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือเปล่าประเด็นที่2ก็คือม.112แบบเนี้ยแล้วคุณธนกรวังบุญคนชนะก็บอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยพอได้แล้วก้าวไกลควรจะเป็นอย่างนี้นะควรเป็นความชอบธรรมให้พรรคอันดับ2เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามกระบวนการคือเขามองว่าถ้าเกิดยื้อไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นชัยชนะอยู่ดีนะคะและคุณชัยธวัชเองอ่ะควรจะมีวุฒิภาวะให้มากกว่านี้ไม่ใช่แพ้แล้วผ่านเจ็บจี๊ดเลยอ่ะคุณธนกรสวนมาแบบนี้เอาล่ะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็ไปยื่นกันแล้วครับอาจารย์วันนอบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเชิญนะครับทุกฝ่ายนะครับมาประชุมสภากันในวันที่19กรกฎาคมทีนี้เสร็จครับการจะแก้ไขมาตรา272นะครับในรัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมครับมันง่ายหรือไม่ง่ายจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เองครับเมื่อวานนี้ครับอาจารย์ประเสริฐจันทร์รวงทองครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าไอ้การแก้ไขมาตรา272เนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะที่ผ่านมาเพื่อไทยเคยยื่นแก้ไขมา2ครั้งคุณบุญยิตาค่ะไม่ผ่านการพิจารณาของสภาเลยเนี่ยนะครับมันมีกำแพงของสว.กั้นเอาไว้อยู่นะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนะมาตรา112เนี่ยสว.ที่อยู่ในสภาเนี่ยเขาตั้งกำแพงเนี่ยสูงยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนอีกทลายยากมากๆนะครับนะแล้วเรื่องการโหวตรัฐมนตรีนะครับโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยใครไปแตะม.112สว.ไม่เอาไม่เอาด้วยอ่ะถูกไหมเพราะว่าหลายคนเขาก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนนะแล้วมันก็เห็นผลชัดอ่ะตั้งแต่วันที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถูกต้องเพราะฉะนั้นครับคุณประเสริฐบอกว่าถ้าจะแก้ไขมาตรา272นะครับสมัยนี้นะถ้าแก้ได้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เสียงของรัฐสภาเนี่ยเกินกว่าครึ่งนึงและในกลุ่มนั้นเนี่ยต้องมีเสียงสว.ถึง84เสียงซึ่งพรรคเพื่อไทยเคยทำมา2ครั้งไม่ผ่านมันไม่ง่ายนะไม่เคยได้เสียงสว.เลยและครั้งนี้ครับที่ก้าวไกลไปยื่นกับอาจารย์วันนอขอให้มีการแก้ไขคุณประเสริฐบอกว่าก็ยังคงเชื่อว่าสว.ยังคงตั้งกำแพงสูงเรื่องนี้ไม่แก้ไขง่ายๆอ
อย่างแน่นอนเมื่อถามว่ากังวลหรือเปล่านะครับมีการเสนอชื่อลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพลังประชารัฐนะครับเสนอชื่อสวนในการโหวตนายกรัฐมนตรีคุณประเสริฐจันทระรวงทองบอกแบบนี้ครับบอกว่าข่าวนี้มันหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ประมาทนะครับและเรื่องนี้ครับ8พรรค MOU เดี๋ยวต้องมาปรึกษาหารือมั่งนั่งประชุมกันนะครับว่าจะเอาอย่างไรกันต่อไปในเรื่องนี้ลองฟังกันดูครับอาจารย์ประเสริฐครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่8พรรคร่วมต้องนำมาประเมินร่วมกันนะครับว่าเพราะขณะนี้ก็ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับในการที่จะรวบรวมเสียงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะฮะหลังจากที่2พรรคได้คุยกันแล้วก็จะต้องหารือกันในระดับ8พรรคอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ยค่ะคือไอ้เรื่องของการปิดสวิตช์สว.เนี่ยนะคะคืออย่างคุณหมอพรทิพย์เองเนี่ยก็บอกว่าปิดสวิตช์ตัวเองไปเลยในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาปิดนะคะทีนี้ทางด้านของสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะได้พูดถึงเรื่องของการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา272ของก้าวไกลด้วยนะคะตรงเนี้ยไม่คิดว่าเป็นการตอบโต้สว.ที่ไม่โหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะสว.กิติศักดิ์มองว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตามกฎหมายก็ขอให้ทำกันละกันเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงสว1ใน3หรือ84คนที่จะให้แก้หรือไม่แก้อันนี้ก็ต้องไปวัดกันนะคะคือสว.กิติศักดิ์ขอชี้แจงค่ะบอกว่าวันนั้นน่ะที่หลายคนบอกว่าเขาอ่ะนั่งมอเตอร์ไซค์หนีกลับอ่ะเขาไม่ได้หนีนะแต่ที่ต้องรีบกลับไปอ่ะไม่รอฟังผลการโหวตอ่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปเคลียร์ปัญหาวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตร มันยังมีภาระสาสารที่เขาจะต้องไปจัดการอีกผมไม่ได้หนีสว.กิติศักดิ์บอกว่าจากการวิเคราะห์นะคะก็เชื่อว่าการโหวตครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นในวันที่19กรกฎาคมเนี้ยคงจะไม่มีชื่อของคุณพิธาหรอกมั้งทางพรรคก้าวไกลไม่น่าจะเสนอนะเพราะคะแนนก็น้อยแล้วมันก็ไม่เหมาะสมแล้วอ่ะและคือสว.กิติศักดิ์มองอย่างนี้คุณพิธาถ้าเปรียบเป็นสินค้าเนี่ยคุณมีตำหนิแล้วเขาว่าอย่างนี้นะคะแนะนำเลยเขาบอกผมขอแนะนำให้พรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจุงมือกันแล้วไปหย่าที่อำเภอแล้วหาแฟนใหม่ซะ oh. เพราะถ้าเกิดว่ายังรักกันมัดข้าวต้มติดกันแบบนี้เลือดท่วมนะจ๊ะจะบอกให้ลองฟังดูแล้วกันนะคะสว.กิติศักดิ์ค่ะวันนี้น่าจะมีคุณพิธาคนเดียวนะฮะแต่ผมให้สื่อเนี่ยจับตาวันที่19สนุกสนานนะสนุกสนานเลือดท่วมจอในวันที่19มีไปภาพก่อนไหมคะ ค่อยดูค่อยดูนะเลือดท่วมจอนี่คือเลือดสีแดงหรอไม่ก็สนุกสนานละครนะพูดถึงละครนะครับแต่การเปรียบเทียบนะเหมือนเราดูละครนะมันก็มีบทร้ายนะครับบทพระเอกนางเอกนะครับแต่ว่าบทวันที่19ก็คือการน่าสนใจอ่ะนะน่าสนใจวันที่19ตรงนั้นขอให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะเป็นหน่วยงานของความมั่นคงส่วนกิติศักดิ์เนี่ยถ้ากลัวและไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยกิติศักดิ์ไม่เป็นตรงนี้ครับกลับไปเลี้ยงหลานเราไม่กลัวสว.วันนี้ต้องขึ้นเรือกันอีกรอบนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถอดเครื่องแบบแล้วก็ไปกับน้องๆสื่อนี่แหละเป็นการใช้สิทธิ์ส่วนสว.อีกท่านหนึ่งนะคะที่เขามีการปิดสวิตช์ตัวเองค่ะคือปิดสวิตช์ตัวเองทุกกรณีเลยนะคะคุณวันลบตั้งคณานุรักษ์อ่ะเรียกกันว่าครูหยุ่ยแล้วกันนะคะก็หนึ่งในสว.นั่นแหละที่ก็งดออกเสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมด้วยนะคะคือมีการโพสต์ข้อความผ่านเพจวันลบครูหยุ่ยตั้งคณานุรักษ์ค่ะบอกว่าการลงมติใดๆในสภาเนี่ยจะมี3ทางเลือกครับเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงผมตัดสินใจงดออกเสียงเพราะว่าต้องการคงเจตนารมณ์ที่เคยลงมติปิดสวิตช์ตนเองเมื่อปี2565ว่าจะไม่ใช้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีคนใดอีกเพราะฉะนั้นคราวนี้มีการเสนอขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องงดออกเสียงไงถ้าเสนอคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาหรือคุณอนุทินหรือลุงป้อมผมก็งดออกเสียงด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่คุณพิธาคนเดียวนะไม่ว่าเสนอใครผมงดหมดผมประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ใหญ่เลยนะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนบอกอ่ะชัดเจนดีบางคนบอกงดออกเสียงแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์อะไรครับเนี่ยค่ะแต่ว่าหลายคนก็คาดการณ์กันแบบนี้เนาะเพราะว่าในการอภิปรายค่ะเมื่อวันที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผลปรากฏว่าอย่างคุณชาดาเองก็มีการตั้งธงเรื่องของม.112ถอยมาถอยแค่ก้าวเดียวอ่ะ
เราก็จะยอมโหวตให้ลักษณะแบบนี้นะคะแต่มีคนมาฟันธงกันนะบอกเฮ้ยมันไม่มีทางหรอกจะมาถอยจะอะไรยังไงอ่ะต่อให้ถอยเขาก็ไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30รอบก็แสดงต้องไปเป็นฝ่ายค้านดิใช่เขามั่นใจกันแบบนั้นว่าน่าจะเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลเนี่ยแหละค่ะนักวิชาการพากันฟันธงนะอย่างคนนี้เลยค่ะอาจารย์คมสันโพคงนะคะอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะมองว่าอย่างนี้ต่อให้ถอยหรือว่าลดเงื่อนไขเรื่องของการแก้ไขในมาตรา112คุณพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรอกไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่สว.เขาไม่ลงให้ทั้งเรื่องการปฏิรูปกองทัพงานลืมไปแล้วเหรอการปฏิรูประบบราชการอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องของการให้สัตยาบันศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอีกเพราะฉะนั้นไอ้การถอยในการแก้ไขม.112เนี่ยมันไม่ใช่แค่เงื่อนไขเดียวคุณพิธาไม่ได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆแหละแต่ส่วนตัวก็คิดว่าพรรคก้าวไกลเขาก็ไม่ลดเพดานหรอกไอ้เรื่อง112เนี่ยแหละที่จะไปแก้ไขก็คงจะเดินหน้าแล้วก็ยืนยันในการแก้ไขนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการเสนอชื่อของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเข้ามาแข่งจากฝ่ายเสียงข้างน้อยเนี่ยมองยังไงอยากจะให้บิ๊กป้อมมาเป็นนายกมันมีซุ้มเสียงขึ้นมาอย่างนี้ค่ะทางด้านของคุณคมสันก็มองว่าในแง่ของเสียง375ที่จะโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็มีความเป็นไปได้แต่การบริหารประเทศอ่ะมันจะอยู่ได้ไม่รอดนะรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นเป็นเสียงข้างน้อยมันไม่ได้อ่ะมันเหมือนจะเป็นการฆ่าตัวตายมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะสุดท้ายมันก็จะจบด้วยนายกลาออกหรือไม่ก็ยุบสภา มันจะเสียเวลาไหมอ่ะสำหรับภาพรัฐบาลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเลยคุณคมสันมองอย่างนี้ว่าก็ต้องโยกพรรคเพื่อไทยข้ามฟากมาจับมือกับพรรคขั้วรัฐบาลปัจจุบันแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่19นี้หรอกมันอาจจะเป็นการเดินเกมหลังจาก19เป็นต้นไปก็เป็นได้การโหวตครั้งที่2ในการเลือกนายกรัฐมนตรีมันอาจจะต้องเลื่อนไปอีกหรือไม่เป็นผลอีกคืออันเนี้ยมันก็คืออธิบายง่ายๆคือต้องเพื่อไทยต้องสลายขั้วถูกมันอาจจะต้องมีลิเกในสภาเกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นไปได้มันอาจจะมีการแสดงในมุมมองของนักวิชาการครับคือเขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นด้วยค่ะว่าดันไปจนสุดแล้วเพื่อจะได้ไม่กระทบกับมวลชนไม่งั้นโอ้โหดอมส้มหรือคนที่เขาสถานในพรรคเพื่อไทยเขาอาจจะด่ากันได้ลองฟังดูค่ะตอนนี้เกมที่เพื่อไทยเล่นคือต้องพยายามดันให้สุดจริงๆและถึงจะบอกว่าพอเถอะมันไปไม่ได้แล้วซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมเห็นว่าทางเพื่อไทยก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าจริงๆมันสุดมานานแล้วแต่พยายามเล่นให้มันครบเกมเท่านั้นเองฝ่ายค้านก็จะเหลือก้าวไกลแล้วก็ผมแนวโน้มก็น่าจะเป็นไทยสร้างไทยแล้วก็น่าจะเป็นเสรีรวมไทยแล้วก็อาจจะมีอะไรพรรคเป็นธรรมนะฮะเป็นธรรมก็ยังไม่แน่นะมันน่าจะเป็นบางคนแต่ว่าเป็นธรรมถ้าทั้งพรรคก็คงเหมือนเขาเดิมก็เป็นคนของเพื่อไทยเดิมนะก็น่าจะเหลือตัวหลักๆที่เห็นก็มีก้าวไกลมีเสรีรวมไทยมีไทยสร้างไทยนี่แหละที่อาจจะเป็นฝ่ายค้านรวมไทยสร้างชาติน่าจะมารวมกับทางด้านนี้มากกว่าใช่เพราะว่าเงื่อนไขความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยกับทางพรรคเพื่อไทยมันลดลงเพราะพลเอกประยุทธ์บอกว่าฉันยุติบทบาทแล้วพอยุติบทบาทแล้วเนี่ยส.ส.ในพรรคเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนของพลังประชารัฐเดิมนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ลุงตู่ถอยมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศไงวางมือแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายไม่เอาแล้วแต่ไม่ได้กลับไปเลี้ยงหลานนะเพราะว่าลูกยังไม่มีหลานนี่เลี้ยงนะคะอาจารย์คมสันบอกด้วยบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วคุณจูนว่าตัวเองเนี่ยน่าจะถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านแต่ไอ้ทุกวันนี้ที่ทําอยู่เนี่ยเหมือนกับเป็นการลองเสียงหรือไม่ก็เป็นการดิสเครดิตของคนบางกลุ่มอย่างเช่นวุฒิสภาอะไรแบบเนี้ยทีนี้ถามต่อนะข่าวของเราก็ถามต่อบอกถ้าเกิดพรรคก้าวไกลเค้าไม่ได้เป็นรัฐบาลน่ะม็อบเพียบหรือเปล่าหลายคนก็กังวลใจการบอกความไม่สงบมันจะเกิดขึ้นในบ้านเราคืออันนี้อาจารย์คมสันยอมรับว่าไอการชุมนุมการมารวมตัวกันแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะมันก็เลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันวัดไม่ได้ว่าคนของพรรคก้าวไกลก็คือมวลชนเอางี้ดีกว่ามวลชนของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีมากมีน้อยแค่ไหนบรรดาด้อมส้มจะมารวมตัวกันมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับตอนพันธมิตรหรือว่าเสื้อแดงขับเคลื่อนหรือเปล่าเขามีทีมที่จะพาคนมาจากต่างจังหวัดไหมพรรคก้าวไกลมีแบบนี้ไหมการชุมนุมใหญ่แต่ละครั้งมันใช้ตังค์เยอะนะไม่รู้ว่าทุนจะพอหรือเปล่าด้วยนะคะในขณะที่การวิเคราะห์จาก
ัวแทนของแคนดิเดตพักเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเอาจริงๆนะอาจารย์คมสันบอกทุกคนมีปัญหาหมดคุณชัยเกษมนิติสิริหลายคนรู้แล้วมีปัญหาเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็โอ้ต้องพาไปหาหมอเนาะเสร็จปุ๊บคุณแพทองทานคุณอุ้งอิงครอบครัวก็บอกว่าอย่าเพิ่งลงมาเลยเลี้ยงลูกดีกว่าตอนนี้ลูก2คนแล้วคุณชัยเกษมครับซ้ายมือนะคะส่วนอีกคนนึงเหลือใครเอาคุณเศรษฐาทวีสินเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไปต่างประเทศมาบอกอย่าเพิ่งมาถามอะไรผมเยอะแยะผมจะต้องไปประชุมกับคนในพรรคอยู่นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีพรรคอื่นอีกไหมที่จะมีการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วก็มาท้าชิงในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะครับคือทางด้านของคุณคมสันบอกเลยค่ะบอกว่าถ้าดูจากคะแนนเสียงแล้วอาจจะเป็นคุณอนุทินเปล่าเสียหนูนี่แหละเป็นไปได้หมดแล้วก็ค่อยเป็นพลเอกประวิตรแต่ว่าเกมนี้มันยังอีกยาวไกลค่ะ คืออาจารย์คมสันฟันเลยนะบอกเดือนกันยายนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าจะจบยังไงอ่ะ